ูดถึงเรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีนักแสดงเป็นนักแสดงดาราตลกชื่อดังของชาวอเมริกันที่ชื่อว่าวูดปี้โกเบิลเนี่ยคือเธอเนี่ยนะคะมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งเธอไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังหารเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์ชาวจิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างค่อนข้างดุเดือดทีเดียวทางด้านของวูดปี้โกเบิร์กนะคะเป็นดาวตลกวัย66ปีเนี่ยเธอต้องออกมาขอโทษที่เธอมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แล้วก็กล่าวขอโทษนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเธอไม่ได้ตั้งใจทางด้านของคิมก็อดวินประธานของสถานีโทรทัศน์ ABC News เนี่ยถึงขั้นว่าต้องมีการสั่งงดการออกอากาศของวูดปี้โกเบิร์กเป็นเวลา2สัปดาห์เนื่องจากนี่แหละค่ะว่าเธอแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องและมันไปสร้างความเจ็บปวดให้กับหลายๆคนแล้วคำสั่งนี้นะคะทำให้เธอนั้นต้องพักงานทางด้านของประธานของสถานีโทรทัศน์บอกว่าในช่วงที่เธอต้องพักงานนี้ให้เธอเนี่ยใช้เวลาพิจารณาเรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นของเธอแล้วเขาก็ยืนยันว่าองค์กรของเขายืนหยัดเพื่อเพื่อนครอบครัวและชุมชนที่มีเชื้อสายของชาวจิวคือเหตุการณ์นี้นะคะวูดปี้โกเบิร์กเนี่ยเขาไปพูดคุยสนทนากันในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะไปพูดถึงเรื่องของหนังสือนิยายภาพของอาร์ตสปีเกลแมนที่ออกแบบหลักสูตรศิลปะแห่งภาษาสำหรับนักเรียนแล้วก็มีการอ้างเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเขาไปวิจารณ์เรื่องของการสังหารเผ่าพันธุ์ชาวจิวว่าเป็นเรื่องที่คนขาวกระทำต่อคนขาวด้วยกันเท่ากับว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ของตนเองนี่แหละค่ะทำให้เกิดเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่านะคะส่งผลกระทบไปเนี่ยกับจิตใจของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นประธานฝ่ายบริหารของสันนิบาตต่อต้านการบิ่นแคลนเผ่าพันธุ์นาจนาธานกรีนเบรดก็ออกมาตอบโต้บอกว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสังหารเพื่อทำลายเผ่าพันธุ์ชาวยิวเป็นเรื่องที่นาซีทำลายเผ่าพันธุ์ชาวยิวอย่างเป็นระบบสิ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่บิดเบือนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากค่ะไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านยูเครนกับทางด้านรัสเซียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียออกมาบอกนะครับว่ายูเครนนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่สะพานนะครับสำหรับสหรัฐเพื่อต้องการให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงนั่นก็คือว่าสหรัฐนั้นต้องการดึงรัสเซียเข้าสู่วังวนของความขัดแย้งทหารนะครับปูตินกล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาบอกว่าสหรัฐมีความกังวลแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความมั่นคงของยูเครนตามที่กล่าวอ้างแต่เป็นเรื่องของความต้องการควบคุมการพัฒนาการทางทหารของรัสเซียโดยอาศัยยูเครนเป็นเพียงสะพานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็เพียงเท่านั้นซึ่งผู้นำรัสเซียเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่านี่อาจจะเป็นการหลอกล่อให้รัสเซียเข้าสู่ความขัดแย้งทางทหารบางอย่างในอนาคตอันใกล้หลังจากนั้นพันธมิตรในยุโรปของสหรัฐเองเนี่ยก็พร้อมใจกันประกาศคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียอย่างไรก็ตามปูตินยืนยันนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียยังพร้อมเสมอสำหรับการเจรจาแม้ว่าหนทางนั้นมันไม่ง่ายก็ตามครับขณะที่นะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาประกาศนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีคำสั่งอนุมัติอย่างเป็นทางการเนี่ยให้ส่งกำลังทหารเข้าไปยังยุโรปตะวันออกเพิ่มเติมคือเป็นการสนับสนุนสมาชิกองค์กรส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้นะคะเขาบอกว่าที่กำลังรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการที่รัสเซียเนี่ยเสริมทัพบริเวณชายแดนยูเครนทางด้านของนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกพารากอนหรือว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยบอกว่าการส่งกำลังทหารดังกล่าวไปประมาณ 2,000 นายไปยังโปแลนด์แล้วก็เยอรมนีรวมไปถึงนะคะทหารสหรัฐอีกประมาณ 1,000 รายที่ตอนนี้ประจำการอยู่ที่เยอรมนีจะถูกส่งไปที่โรมาเนียนี่ไม่ใช่การส่งไปประจำการอย่างถาวรแล้วก็กองกำลังนี้จะไม่ได้ไปเข้าร่วมการต่อสู้ในยูเครนแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมการตอบสนองการทำงานของนาโต้เท่านั้นค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านอิสราเอลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนาฟตาลีเบนเน็ตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลประกาศนะครับว่าอิสราเอลจะเริ่มใช้ระบบยิงสกัดกั้นขีปนาวุธแบบใช้เลเซอร์ภายในเวลา1ปีนะครับโดยทางด้านนาฟตาลีเบนเน็ตนั้นเนี่ยกล่าวในที่ประชุมประจำปีของสภาความมั่นคงศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นคลังสมองด้านความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าภายในเวลาราว1ปีกองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นจะนำระบบสกัดกั้นด้วยเลเซอร์มาใช้งานโดยในขั้นแรกจะเป็นการทดลองใช้ก่อนจะนำมาปฏิบัติงานในภายหลังนะครับระบบดังกล่าวถูกใช้งานในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเป็นที่แรกเนื่องจากเป็นสถานที่ชุมชนต่างๆที่ถูกกลุ่มฮามาสซึ่งปกครองดินแดนในฉนวนกาซา
แล้วก็กลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซามักจะยิงจรวดใส่อยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นก็จะติดตั้งระบบในพื้นที่อื่นๆของประเทศโดยทางด้านนับตาลีเบนเน็ตยังบอกนะครับบอกว่าระบบดังกล่าวจะเป็นเสมือนกำแพงเลเซอร์ที่ปกป้องอิสราเอลจากขีปนาวุธจรวดโดรนและก็ภัยคุกคามอื่นๆในระยะเวลากลางระยะกลางถึงระยะยาวโดยจะจำกัดอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบเลเซอร์นั้นจะเป็นส่วนเสริมของระบบหลักนะครับที่มีอยู่ในการป้องกันประเทศอยู่แล้วที่ผ่านมานั้นอิสราเอลเนี่ยใช้ระบบป้องกันเนี่ยถึง4ชั้นด้วยกันนั่นก็คือมีไอรอนโดมนะครับเป็นระบบต่อต้านจรวดพิสัยใกล้และก็พิสัยกลางมีเดวิดสลิงนะครับเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยกลางแล้วก็พิสัยยาวนอกจากนั้นมีระบบแอโร่นะครับเป็นระบบสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลต่อไปชั้นที่4ก็คือนี่แหละครับจะใช้เรื่องของระบบเลเซอร์เข้ามาใช้งานด้วยครับค่ะสลับไปดูนะ